วันนี้นะฮะผมจะมาตอบคำถามจากใน YouTube คุณเด็กชายประยุทธ์นะฮะคอมเมนต์ไว้ในคลิปรถไฟบอกว่าไปสอนช่อง7หน่อย คือจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะคนทำงานผลิตเนี่ยผมมีความเชื่อนะว่าตัวทีมงานหรือคนทำเองอ่ะเขาก็ทำเต็มที่แล้วมันขึ้นอยู่กับในหลายปัจจัยในฐานะที่เราเป็นคนผลิตงานที่จะออนแอร์เนี่ยเราไม่อยากทำงานที่ไม่ดีหรอกครับทุกคนก็อยากทำงานที่ดีให้ดีที่สุดนั่นแหละแต่หลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องอื่นเข้ามากระทบด้วยเช่นงานมันเร่งมากจะต้องใช้พรุ่งนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเกิดขึ้นได้นะเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอย่างเงี้ยให้มันดีเนี่ยมันต้องไปทำในอีกวิธีนึงแต่ไม่มีทางบัดเจ็ตในส่วนนี้แล้วก็ไม่ได้มีเวลาให้ต้องใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นที่เรียกว่าในทีมงานในภาพใหญ่อะมันไม่ใช่ว่าคนทำเนี่ยอยากจะทำในสิ่งที่มันดูแล้วไม่ได้มาตรฐานออกมาผมเชื่อว่าในฐานะคนที่ทำงานผลิตอะเขาอยากจะผลิตสิ่งที่ดีอยู่แล้วล่ะครับนะครับดังนั้นอย่าไปว่าใครเลยครับถ้ามีอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยแล้วกันนะครับนะครับแต่ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ของท่านนะครับหลายๆคนบอกว่าสอนดีมากเลยนี่ต้องกลับขอบพระคุณนะครับท่านเข้าไปดูได้เลยนะถ้าชอบหรือว่าอยากจะเรียนก็เข้าไปเรียนกับเว็บผมได้นะ lightcg.com นะครับหลายท่านก็บอกว่าทำเบนเดอร์นะไม่ได้ทำมายาก็ไม่เป็นไรครับทำเบนเดอร์ก็สามารถดูได้เหมือนกันโปรเซสในการทำงานเนี่ยมันจะเหมือนกันทำโมเดลทำลิกเอาโมเดลที่ได้ไปแอนิเมตแอนิเมตเสร็จหาสักทูนึงไปสแกตเตอร์สแกตเตอร์เสร็จเรนเดอร์เสร็จแล้ววางกล้องทำเป็นสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยคือกระบวนการมันเหมือนกันมันอาจจะต่างโปรแกรมถ้าเกิดเราอยากได้ในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมเสิร์ชใน YouTube ก็ได้หรือไปหาที่เรียนก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากมาดูในโปรเซสวิธีการทำไอเดียเนี่ยดูได้เพราะตอนหลังๆคลิปที่เป็นคลิปยาวเราพยายามที่จะทำให้เป็นลักษณะแบบนั้นเพื่อที่จะทำให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยดูได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไหนนะครับคุณลองเกมบอกว่าคลิปนี้ดีมากๆนะนี่คือคลิปทำยังไงจะเติบโตคลิปที่มีสาระที่สุดในช่องอยู่ที่นี่ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับกำลังใจหลายคนที่พิมพ์คอมเมนต์ขอบคุณเข้ามานะครับอาชีพของนักออกแบบหรือคนที่ทำงานผลิตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้ามาถึงเราโอกาสที่เราคว้าได้หรืองานที่เรามีโอกาสได้ทำงานที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยค่อนข้างจะฟรีสไตล์สุดๆเลยในเส้นทางการทำงานแต่ว่าหลักการง่ายๆที่ผมพยายามที่จะถ่ายทอดไปในคลิปเนี่ยก็คือมีกำลังใจอยู่กับมันอดทนเรียนรู้อัปเดตให้สกิลที่เรามีเนี่ยเป็นปัจจุบันไว้แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยให้เรากลับไปเรียนเบสิกใหม่นะเพราะว่าพื้นฐานเป็นตัวที่จะทำให้เราประยุกต์ได้ให้ความสัมพันธ์กับพื้นฐานให้มากถ้าเกิดเรารู้สึกว่านั่นคือเครื่องมือที่เราเลือกที่เราอยากจะใช้มันนะครับคลิปใหม่ malware CG ด้วยมายานะครับอยากให้พี่สอนเรื่องดิจิตอลดับเบิ้ลดิจิตอลดับเบิ้ลก็คือการถ่ายไลฟ์แอคชั่นถ่ายคนแสดงอยู่ดีๆปุ๊บมีจังหวะที่สลับเป็นตัว CG อาจจะเป็นการกระโดดข้ามตึกหรืออาจจะเป็นการตกลงมาอะไรประมาณนี้เรียกว่าได้ลีดเคนนะครับการใช้งาน Visual Effect นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเหมาะจะทดลองทำออกมาให้นะครับคุณลองเบิ่งถ้าทำงานคนเดียวควรใช้โปรแกรมไหนนะครับถ้าทำงานคนเดียวให้ใช้โปรแกรมที่เรามีความชื่นชอบนะครับแล้วอินกับมันอ่ะเราก็จะอยากถ้าเราใช้โปรแกรมที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมเราจะสามารถหาข้อมูลได้ง่ายกว่าคุณพัศวุฒิถามว่า membership สมัครยังไงสมัครได้เลยนะฮะที่ช่อง YouTube ของ LightCG นี่แหละมันจะมีปุ่มสมัครอยู่มันจะเป็นรายเดือนนะฮะคุณเลสโนเยเกอร์บอกว่าปั้นเสร็จแล้วสั่งเป็นทีดีออกมาได้ไหมครับเราจะเอาไปทำอาชีพได้อย่างไรผมเข้าใจว่าปั้นแล้วปริ้นออกมาขายได้หรือเปล่าครับก็คือขายได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนเราเป็นโรงงานในการผลิตสินค้าออกมาระวางขายได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ขึ้นมาเองหรือว่าไปออกงานก็ได้อย่างที่หลายๆท่านทำกันจะทำเป็นช็อปร้านค้าในออนไลน์ก็ได้อยู่ที่ดีไซน์ที่เราเลือกใช้หรือว่าการแก้ปัญหาในงานออกแบบที่เราจะนำเสนอต่อลูกค้านะครับมีหลายๆคนทำลักษณะนี้ออกมาขายนะนอกจากการทำโมเดลทีดีออกมาเป็นชิ้นเป็นอันพิมพ์ออกมาจริงๆเอาไปขายก็จะมีคนที่ทำไฟล์ขายเป็นดิจิตอลด้วยนะไปขายตามทีดีมาร์เก็ตเพจได้เลยนะครับคุณเปเปอร์คัทบอกว่าผมจะลองใช้ Unreal Engine สร้างเกมผีมุมมองบุคคลที่1แต่ไม่มีความรู้อะไรเลยจำเป็นต้องศึกษาความรู้อะไรบ้างชื่อโปรแกรมถ้าจะทำเกมดีๆขึ้นมาสักเกมเนี่ยจะต้องทำยังไงทำคนเดียวนะครับโปรแกรมการทำเกมนะครับก็จะมีอยู่หลายโปรแกรมตัวที่ฮิตๆก็จะมี Unity มี Unreal นะครับ
ผมอาจจะไม่ได้ทราบลึกในเรื่องของการโคดดิ้งหรือว่าในเทคนิคต่างๆที่เป็นโปรเซสของการทำเกมแต่ Unity Unreal เนี่ยเป็นตัวที่ได้รับความนิยมในระดับที่ว่าท่านสามารถที่จะหาเรียนคอร์สพวกนี้ได้แล้วก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปใน YouTube นะครับเพื่อไปตามหาคำถามต่างๆที่เราเจอได้นะมันเรียกว่าเราค้นข้อมูลได้ง่ายก็จะแนะนำให้ลองไปดู2ตัวนี้นะครับตอนหลังๆมันเนี่ยมันจะมีลักษณะของ Engine Free ที่เราเข้าไปแล้วไปลองสร้างเป็นเกมได้เนี่ยหลายตัวบางตัวเนี่ยก็เป็นลักษณะออนเว็บด้วยเราไปทำเกมบนเว็บได้เลยนะฮะไปใช้ทูที่เขามีมาให้นะฮะคุณอนุพงศ์นะครับบอกว่าเครื่องผมการ์ดจอ GTX 1650 Maya 2020 Render Anno ขนาดภาพ 5,000x3,000 Camera AA 8ใช้เวลาเรนเดอร์11ชั่วโมงมันนานไหมต้องแก้ไขตรงไหนหรือเปล่าอ่ะมันนานแน่เพราะว่าภาพนี้ใหญ่มาก 5,000x3,000 นี่ไซส์แบบบิลบอร์ดเลยนะฮะหรือว่าเป็นไซส์ที่จะปรินต์นะครับลงไปด้วยความละเอียดสูงๆนะฮะเราถึงใช้พิกเซลที่เยอะขนาดนี้นะฮะถ้าเราใช้ CPU เนี่ย Camera AA 8เนี่ยสุดท้ายมันจะไม่ใช่ AA 8เพราะมันจะไปคูณกับพวกค่าอื่นๆที่อยู่ด้านล่างลงมาดังนั้นถ้าใช้ CPU AA 8ถือว่าเยอะละแต่ถ้าเกิดว่าใช้ GPU AA 8ถือว่าน้อยนะถ้าใช้ GPU เนี่ยผมใช้ AA เกิน10ด้วยซ้ำไป15-20ด้วยซ้ำไปนะครับในบางครั้งเรนเดอร์11ชั่วโมงเนี่ยนานไปไหมผมว่านานไปมากๆการใช้ GPU มันควรจะออกมาในนาทีนั้นเลยปั้งนาที2นาทีเนี่ยคือแม็กละคือมันต้องออกมาละนั่นคือจุดประสงค์ที่ว่าเราต้องการให้มันเร็วมากๆแต่ถ้าเกิดว่า11ชั่วโมงนี่ผมว่ามันไม่ค่อยดีละฮะนานไปนะฮะต้องลองเช็คดูนะครับว่าในไฟล์เราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ลองลด AA ลงมาลองลดขนาดภาพลงมาที่ขนาด HD ก่อนคือลองดูก่อนว่าเวลาเรนเดอร์มันเร็วขึ้นไหมแล้วอะไรที่ทำให้มันนานนะครับมีอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้การเรนเดอร์ภาพเนี่ยนานมากก็คือการที่เราไปปรับ resolution resolution เราใช้อยู่ที่72นะครับไม่ต้องปรับเป็น300เราใช้การเพิ่มตัวพิกเซลนะครับเอานะฮะมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน TD ใน Procreate อันนี้พี่ทำใน iPad หรือ Tablet รู้สึกว่าอันนี้อาจารย์พัชจะทำใน iPad นะครับหลายท่านที่ถามเกี่ยวกับข้อมูลของสเปคของอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยบางตัวเนี่ยผมไม่ทราบนะฮะจะเป็นของอาจารย์พัฒนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะให้อาจารย์พัฒมาให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสเปคต่างๆของอุปกรณ์ที่ท่านอยากทราบนะครับคุณบัณฑิตถามว่าเวลาเราปั้นมาจาก Forger นะครับบน iPad เนี่ยเอาไปพิมพ์ 3D ได้ไหมเอาไปพิมพ์ได้นะครับแล้วก็ผมตอบเพิ่มเติมเลยสำหรับคนที่มีการถามว่าแล้วเราจะทำงานกับขนาดยังไงเรากำหนดขนาดออกมาแล้วใน Forger ปั้นเสร็จแล้วเราจะเอาไปพิมพ์เป็นไฟล์ใหญ่ไฟล์เล็กเราจะทำยังไงก่อนที่เราจะเอาโมเดลของเราไปพิมพ์นะครับเราจะต้องเอาโมเดลของเราเนี่ยไปเข้าโปรแกรมเตรียมพิมพ์ของเครื่องพิมพ์นั้นก่อนเราจะจัดการสเกลตรงนั้นนะครับคุณชูนัจชาบูนะครับบอกว่ามายามันแพงมีแต่เบนเดอร์ที่เอื้อมถึงในอุตสาหกรรมเนี่ยมันถูกบังคับด้วยระบบการทำงานเนี่ยการส่งต่องานหรือว่าปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานเนี่ยมันก็เลยต้องใช้มายานะฮะด้วยปริมาณคนที่เยอะเนี่ยมันจะเสถียรกว่านะครับใช้อะไรก็ได้นะดูคลิปที่ผมทำที่เป็นโปรเซสเนี่ยผมคิดว่าได้แนวทางเหมือนกันถ้ารักกันไว้อะดีที่สุดนะฮะนะครับเพราะสุดท้ายแล้วงานเนี่ยมันจะไปตัดกันที่ไอเดียมากกว่าเราใช้อะไรก็ได้แล้วเราสร้างงานให้มันเจ๋งเป็นพอนะครับเอาที่เราถนัดสร้างเอฟเฟกต์เร็วกว่าแสงด้วยมายานะครับคุณสกายเวอร์ถามว่าแอปที่ทำเสียเงินไหมและแอปชื่ออะไรโปรแกรมมายาลงทะเบียนแบบ student นะครับใช้งานฟรี1ปีแต่ถ้าซื้อเนี่ยติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับหรือจะติดต่อไปที่บริษัท Tech Data ก็ได้นะที่ผมจะชอบวางลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างนะเป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมมายานะครับคอมเมนต์มีอีกมากมายแต่ว่ามันมืดแล้วเดี๋ยวไว้ผมค่อยมาต่อในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็เข้ามาติชมให้กำลังใจรวมไปถึงช่วยให้ข้อมูลดีๆต่างๆในคลิปต่างๆที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือมีการพูดผิดนะครับขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็พบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ